English for you by Mr. Worldwide ให้ตายสิคุณผู้ชมผมไม่อยากเข้าไปข้างในเลยผมเป็นโรคกลัวเข็มซะด้วยสิการที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้เขาเรียกว่า trypanophobia trypanophobia แปลว่าอาการกลัวเข็มครับเป็นอะไรเหรอคะหน้าซีดเชียวคำว่าซีดภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pale pale แปลว่าซีดครับคือกลัวการเจาะเลือดเหรอคะไม่ต้องกลัวนะคะเหมือนมดกัดเท่านั้นเองคำว่าการเจาะเลือดเนี่ยครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า blood collecting blood collecting การเจาะเลือดครับไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้เบาๆนะคะกำมือแล้วอย่าเกรงมือนะคะคำว่ากำมือแล้วไม่ต้องเกรงภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า clench your fist lightly and relax your forearm pleaseClench your fist lightly and relax your forearm, please. กำมือและไม่ต้องเกรงครับเสร็จแล้วค่ะโอ้เสร็จแล้วเหรอครับโอ้ไม่เห็นเจ็บเลยพี่เขามือเบามากเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่เป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์และบทสนทนาที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับทางนี้ท่านผู้ชมสามารถดูติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับรายการ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับEnglish for You by Mr. Worldwide